ข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติประวิตรบอกนะคะว่าเป็นสิทธิ์ที่เรืองไกรจะยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐกรณีที่ใช้พื้นที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดบอกให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายติดตามรายละเอียดกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุถึงกรณีนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะยื่นหนังสือต่อกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองกรณีใช้พื้นที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดในการเทียบเชิญพลเอกประวิตรนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและทำกิจกรรมทางการเมืองว่าเป็นสิทธิและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่ทราบน้ำอ้อยขอเข็นกลางผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประตอบกระแสเรื่องการไม่สวมหน้ากากอนามัยโยนสถานทูตจัดการหญิงไทยในอังกฤษร้องขอเดินทางกลับประเทศจากอาการขาดยาป่วยโรคซึมเศร้านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิเสธตอบคำถามกรณีกระแสดราม่าไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างร่วมงานวันชาติสหรัฐโดยระบุเพียงว่าดราม่าเยอะพร้อมกับหัวเราะส่วนกรณีหญิงไทยในอังกฤษร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขาดยาและอาจนำไปสู่สภาวะการฆ่าตัวตายนั้นนายอนุทินกล่าวว่าทางสถานทูตไทยประจำประเทศอังกฤษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ใครกลับมาก่อนหรือหลังอยู่แล้วส่วนความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มเที่ยวบินจากอังกฤษเพื่อนำคนไทยกลับจากประเทศมาสู่ประเทศนะคะเดิมเดือนละ2เที่ยวบินนั้นอาจจะต้องหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อนปิดท้ายกันที่สมคิดคุยญี่ปุ่นค่ะได้รับคำยืนยันนะคะว่าจะยังไม่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นพร้อมชื่นชมมาตรการทางภาษีช่วยเหลือนักลงทุนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังนายทาเคทานิอัสชิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเข้าพบค่ะว่าวันนี้ได้มีโอกาสหารือโดยมีการรายงานผลการสำรวจเนื่องจากหอการค้าของประเทศญี่ปุ่นมีการสำรวจทุกๆประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนายสมคิดยืนยันว่าการเจรจาในครั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นให้การยืนยันว่าจะยังไม่มีการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นและยังมั่นใจที่จะลงทุนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลทุกประเทศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนเพราะทั้งในประเทศฝั่งลาตินอเมริกาและยุโรปรวมไปถึงเอเชียมีความเคลื่อนไหวทางนี้หอการค้าญี่ปุ่นระบุมาตรการทางภาษีของไทยนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วช่วยเหลือนักลงทุนจึงเกิดความพอใจแต่อย่างไรก็ตามทุกประเทศเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักแต่หากทุกคนช่วยกันตนเชื่อว่าสามารถผ่านไปได้ซึ่งในช่วงปลายปีนี้เชื่อว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของไทยอาจจะเจอพายุมรสุมพอสมควรเพราะไตรมาส2เป็นช่วงที่ไทยคุมมาตรการโควิดเข้มดังนั้นผลกระทบจะส่งผลไปที่ไตรมาส3ซึ่งหากผ่านพ้นไปได้ก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นโดยช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามว่าครม.เศรษฐกิจจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นายสมคิดกล่าวว่าให้ไปถามหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คือนายกรัฐมนตรีจบการเสนอข่าว 10:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN